วัสดีครับกลับมาพบกับทุกประเด็นกับ NBT นะครับชายแดนแม่สายอำเภอเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับเมียนมาที่นี่นอกจากจะเป็นจุดที่มีการค้าขายสำคัญแล้วนะครับความเป็นอยู่และก็วิถีรวมถึงวัฒนธรรมของคนสองฝั่งก็ยังมีให้เห็นเช่นเดียวกันครับจังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมามีชายแดนติดกับประเทศไทยฝั่งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีแม่น้ำแม่สายเป็นแนวกั้นเขตแดนที่ท่าขี้เหล็กเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันมากในช่วงวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวจะเยอะมากแบบไม่มีที่จะเดินหรือซื้อสินค้าที่นี่นอกจากจะมีการค้าขายสินค้าระหว่างไทยและเมียนมารวมถึงความเจริญที่กำลังเข้ามาในขณะนี้แต่ว่าชาวเมียนมาก็ยังคงวิถีชุมชนและวัฒนธรรมเอาไว้ป้องกันการถูกกลืนหายไปพร้อมๆกับความเจริญแม้ว่าจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการค้าขายนะครับแต่ว่าที่จังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาที่นี่ก็ยังคงเอกลักษณ์และก็วิถีชีวิตของชาวเมียนมาในทุกๆวันอย่างที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้ครับยามค่ำคืนในจังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมาแทบไม่ต่างกับชายแดนฝั่งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพราะคนที่นี่ข้ามไปมาหากันและเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันโดยเฉพาะร้านอาหารและร้านค้าที่ตั้งอยู่เรียงรายริมถนนตั้งแต่ปากทางด่านจังหวัดท่าขี้เหล็กไปจนถึงเมืองชั้นในบรรยากาศที่นี่ทำให้รู้สึกได้ว่าวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของคนทั้งสองประเทศคล้ายกันมากรอบเจดีย์ชเวดากององค์จำลองใกล้ชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดท่าขี้เหล็กคือสถานที่ที่ชาวเมียนมาทั้งที่อยู่ในจังหวัดท่าขี้เหล็กและห่างออกไปจะใช้ทำกิจกรรมร่วมกันการไหว้พระและเจดีย์ชเวดากองในช่วงกลางคืนของทุกวันเป็นสิ่งที่ชาวเมียนมาจะทำกันมากที่สุดเพราะในตอนกลางวันพวกเขาจะออกไปทำงานการได้มาไหว้พระที่นี่ไม่เพียงแต่จะได้บุญแต่ยังได้พบปะพูดคุยระหว่างคนในครอบครัวด้วยกันเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่นี่ใช้เงินไทยเหรอครับค่ะใช้เงินไทยค่ะพี่เป็นคนที่นี่เลยปะคนต่อคนที่มาค่ะแต่มาอยู่ตรงมาอยู่ที่นี่ท่าขี้เหล็กค่ะมาอยู่ที่นี่ได้4-5ปีแล้วค่ะที่นี่ถือว่าเป็นศาสนสถานที่คนท่าขี้เหล็กให้ความเคารพทุกคืนกิจกรรมที่นี่จะมีอะไรบ้างทุกคืนเหรอทุกคืนมันก็มีที่วายมีคนมาไหว้พระแบบนี้ที่ตรงนู้นก็มีคนทำบุญอยู่ทุกคืนนะดาเบี้ยมาแต่ยังที่สนามอะไรนะสนามกว้างๆไงท่านนักขอท่านอยากใกล้วอลวันนี้มาขออะไรเป็นพิเศษไหมฮะนี่เหรออันนี้จะอย่างนี้ขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขอยากให้เขามีความสุขเลยไม่อยากให้เขาอยู่ตรงนี้เป็นแล้วช่วงนี้ทำไมคนมาทำบุญกันเยอะมันเกี่ยวกับปีใหม่นะใกล้วันปีใหม่มันไม่ตลอดใช่ไหมจะเป็นคนจะเยอะอย่างนี้ตลอดก็อยู่ที่บ้านก็มาปวดหัวทำงานยุ่งยั่งสมองปวดหัวเบลก็ขึ้นมาตรงนี้ก็สบายใจกลางวันทำงานกลางคืนก็ขึ้นมาไหว้พระเลยปกติมาไหว้อย่างนี้เป็นประจำค่ะสบายใจท่าขี้เหล็กเมียนมาในวันนี้ต่างไปจากเมื่อกว่า10ปีที่แล้วเพราะที่นี่ได้รับการพัฒนาทางด้านการคมนาคมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้การเติบโตของท่าขี้เหล็กเมียนมาเกือบจะเป็นแบบก้าวกระโดดแต่แม้ว่าที่นี่จะได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อให้เท่ากับชาติอาเซียนแต่ชาวเมียนมาก็ยังรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของพวกเขาไว้ให้อยู่คู่กับเมียนมาเมทัศน์แจ่มศรีเสกสมแจ้งจิตรายงานสำหรับคุณผู้ชมที่เดินทางมาที่ด่านชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็อย่าลืมข้ามมาเที่ยวที่จังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมานะครับเพราะว่าที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งค้าขายสินค้าแบรนด์เนมรวมถึงสินค้าที่มาจากต่างประเทศค่อนข้างมากแล้วที่นี่ก็ยังคงไปด้วยวิถีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาแบบดั้งเดิม
และทั้งหมดนี้คือทุกประเด็นกับ NBT สวัสดีครับ